พวกคุณรู้เรื่องคนจากมิชลินไหมเป็นหนังสือใช่ไหมคะไม่ใช่หนังสือธรรมดานะยานะมันคือคัมภีร์ไบเบิลมิชลินจะส่งผู้ตรวจสอบมายังร้านอาหารต่างๆเพื่อกินและให้ดาว1 2 3หรือไม่ให้เลยไม่มีใครรู้ว่าคนไหนไม่รู้พวกเขามากินแล้วก็ไปแต่จะมีรูปแบบพวกเขาปฏิบัติตัวเหมือนกันเพื่อให้โอกาสทุกร้านเท่าๆกันคนจากมิชลินจะมาเป็นคู่บางครั้งคนจากมิชลินก็อาจจะเป็นผู้หญิงพวกเขาจะจองโต๊ะก่อนทุ่มครึ่งคนแรกจะมาเร็วแล้วก็หาอะไรดื่มที่บาร์อีกคนจะตามมาในอีกครึ่งชั่วโมงคนหนึ่งจะสั่งเมนูชิมอีกคนหนึ่งจะสั่งแบบแยกเสมอพวกเขาจะสั่งไวน์ครึ่งขวดแล้วก็ขอน้ำเปล่าจะแต่งตัวทางการและสุภาพแต่ระวังพวกเขาจะวางช้อนส้อมลงบนพื้นใต้โต๊ะพวกเขาจะดูว่าคุณจะสังเกตเห็นหรือเปล่าพวกเขาจะไม่ทำหล่นนะเพราะอาจจะมีเสียงง่ายเกินไปทุกอย่างต่อจากนี้ต้องเพอร์เฟกต์ไม่เอาดีไม่เอายอดเยี่ยมต้องเพอร์เฟกต์ถ้าพบข้อผิดพลาดแม้แต่จุดเดียวเขาเอาเราตายนะพวกเขาจะมาหาเราเร็วๆนี้